สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับรถ Pickup MG ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจด้วยความที่เป็นน้องใหม่ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มรถที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและแข่งขันสูงโดยมีกำหนดเปิดตัวทำตลาดในไทยภายในปีนี้ล่าสุดมีผู้จัดภาพกระบะ MG ขนาดคนย้ายและพรางตัวไว้รอบคันพร้อมสวมทะเบียน TC ของรถทดสอบโดยกระบะ MG จะใช้พื้นฐานเดียวกับ Maxus T60 ที่เป็นแบรนด์ในเครือเดียวกันภายใต้ชายคาบริษัท SAIC ของจีนและจากภาพสปายช็อตในไทยจะเห็นได้ว่ากระบะ MG มีดีไซน์ไม่ต่างจากที60ของ Maxus มากนักเพื่อนๆสามารถสังเกตได้บริเวณกันชนท้ายที่จะมีแถบสะท้อนแสงและร่องเหยียบโป่งล้อขนาดใหญ่มีความเหลี่ยมเล็กน้อยฝาท้ายมีเหลี่ยมสันบริเวณมือจับและไฟเบรกโน้ตที่3รูปตัวอยู่คว่ำโดยภาพชุดใหม่นี้เราจะเห็นสัดส่วนทั้งตัวถัง4ประตูและแคปตอนครึ่งแต่ล้ออะลอยจะมีลายและขนาดที่แตกต่างกันไปต้องติดตามว่ากระบะ MG จะมีส่วนใดที่ต่างจากที60บ้างหรือจะยกงานดีไซน์ของ Maxus มาทั้งหมดและแน่นอนว่าการมาครั้งนี้ MG จะต้องจัดทั้งออปชันและราคาให้โดนใจลูกค้าอย่างที่เคยทำกับ MG 3และ MG ZS ซึ่งจุดนี้จะทำให้ตัวรถน่าสนใจและมียอดขายดีกว่าพิกอัพจีนและอินเดียที่ทำตลาดอยู่ในตอนนี้การตลาดของ MG ที่มี CP ร่วมอยู่นั้นผมมองว่ารถคันนี้น่าจะมียอดขายเป็นที่พอใจของทางค่ายอย่างแน่นอน